วัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการล้างไตแต่วันนี้เนี่ยเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับว่าเราอะล้างไตทางช่องท้องเนี่ยจริงๆเนี่ยมีหลากหลายวิธีการอยู่นะแล้วเราก็มีจุดประสงค์ในการรักษาด้วยนะคะว่าเราจะรักษายังไงให้เพียงพอเสมอนะคะปกติแล้วไตเรามีหน้าที่หลายอย่างนะคะมีตั้งแต่ทิ้งของเสียในปัสสาวะสร้างฮอร์โมนนะคะแล้วก็ปรับดุลเกลือแร่ได้หลายตัวแต่ว่าเวลาเราล้างไตอยู่เนี่ยนะคะเราทำหน้าที่หลักๆอันเดียวคือการทิ้งของเสียนะคะปกติแล้วของเสียที่เราต้องการจะทิ้งเนี่ยจะแบ่งเป็นตามขนาดมันมีร้อยกว่าตัวเลยนะที่ร่างกายผลิตขึ้นมานะคะต้องการจะทิ้งทางปัสสาวะเนี่ยมีขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่นะคะปกติแล้วเนี่ยที่เราทิ้งกันอยู่เนี่ยไม่ว่าฟอกเลือดด้วยเครื่องหรือล้างไตทางช่องท้องเราไม่สามารถทิ้งของเสียขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ดีเลยหรือจะกล่าวได้ว่าแทบไม่ได้ทิ้งเลยหลักๆแล้วเป็นการทิ้งของเสียตัวเล็กนะคะโดยที่เราทิ้งอยู่แค่ประมาณ 10-20% ของไตปกติไม่ว่าเราเลือกวิธีไหนนะคะฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้องถ้าเราคิด7วันเต็มเนี่ยเราจะทิ้งของเสียได้แค่ประมาณนี้เองนะคะเวลาเราฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเราอยู่กับเครื่องไตเทียม4ชั่วโมงอาทิตย์ละ3ครั้งสมมุติเป็นวันจันทร์พุธศุกร์เท่ากับเรามีเวลาทำความสะอาดเลือดอยู่เท่ากับ4ชั่วโมงบวก4ชั่วโมงบวก4ชั่วโมงเนาะเท่ากับ12ชั่วโมงแต่ถ้าคุณเลือกล้างไตทางช่องท้องเนี่ยเราจะมีน้ำแช่อยู่ในท้องเรา24ชั่วโมงตลอดเวลาแล้วก็คูณ7วันเพราะว่าเราทำทั้งอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยการทำความสะอาดเลือดเนี่ยมันเลยเป็นแบบ24ชั่วโมง7วันในขณะที่ฟอกเลือดเนี่ยจะเป็นการทำความสะอาดเลือด12ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะดังนั้นเนี่ยหลักการนี้เลยมีความแตกต่างกันอยู่ที่ความเร็วของการเอาของเสียออกเท่านั้นนะคะเพราะจริงๆแล้วพอคิดทั้งวันทั้งอาทิตย์มันจะเท่ากันเวลาเราฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเนี่ยเวลาคุณขาดฟอกไป1ครั้งเนี่ย4ชั่วโมงเนี่ยถ้าก็หายไป1ใน3ของการทำความสะอาดทั้งอาทิตย์คุณเลยไม่สามารถที่จะอยู่บ้านได้ปกติจะมีหอบเหนื่อยหายใจไม่สะดวกเพราะว่าไม่สบายตัวมากก็ต้องมาฟอกแต่ในขณะที่คนไข้ล้างไตทางช่องท้องเนี่ย24ชั่วโมง7วันที่ทำเนี่ยคนไข้เขาทำอยู่กับบ้านตลอดทำให้คุณต้องตระหนักรู้ไว้เลยว่าถึงแม้คุณทำครบแบบนี้เนี่ยเรายังล้างของเสียออกได้เพียงเท่านี้ถ้าคุณมีปัญหาในการทำอะไรที่ทำได้ไม่ครบตามที่บอกเนี่ยต้องบอกเพราะว่าถ้าทำแล้วไม่ครบตามที่บอกเราจะทิ้งของเสียได้ต่ำกว่าเลขนี้ของเสียที่ต่ำกว่า 10-20% ของไตปกติถ้าคิดต่อ1อาทิตย์แปลว่าคุณจะมีอัตราป่วยและตายสูงดังนั้นเนี่ยมีอุปสรรคอะไรเลยสำคัญต้องทำให้ครบค่ะแล้วข้อที่2ที่มาคู่กันเลยก็คือเรื่องกินอาหารคุณเลยต้องกินเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถทิ้งของเสียได้ทุกอย่างเหมือนคนไตปกติมีนักกำหนดอาหารให้คุยก็ต้องคุยเพราะจะได้รู้ว่าจะต้องกินพลังงานโปรตีนโซเดียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าเราทิ้งได้แค่นี้พวกนี้เรียนรู้ได้นะคะอยากให้ทุกคนนี้ค่อยๆเรียนเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยไม่มีใครรู้ตั้งแต่แรกนะต้องค่อยๆใช้เวลานะคะคราวนี้เนี่ยเวลาเราล้างแล้วเนี่ยเราจะวัดยังไงว่าเราล้างได้เพียงพอที่เลขนี้นะคะภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าวัดความพอเพียงของการล้างเวลาเราวัดว่าล้างพอไม่พอเนี่ยเราดูจากของเสียที่ทิ้งออกมาในน้ำยาล้างไตที่24ชั่วโมงย้อนหลังแล้วก็ปัสสาวะที่ทิ้งเมื่อ24ชั่วโมงย้อนหลังนะคะวัดอะไรวัดยูเรียในน้ำยาล้างไตและปัสสาวะแล้วก็วัดสารที่ชื่อว่าครีอะตินีนในน้ำยาล้างไตและปัสสาวะนะคะโดยที่เรามีความตั้งใจว่าของเสียที่ทิ้งออกไปเนี่ยต้องมากกว่าถ้าเป็นยูเรียต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1.7 ถ้าเป็นครีอะตินีนต้องมากกว่าหรือเท่ากับ45นะคะคราวนี้มันมีความต่างกันยังไงนะคะอันนี้ถ้าเราล้างไตกันอยู่เนี่ยเราอาจจะดูจากกราฟนี้เป็นกราฟง่ายๆนะคะที่ทำให้ทุกคนดูนะคะลองดูไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะคุณเห็นรูปพระอาทิตย์เนาะนี่แปลว่าเป็นเวลากลางวันคุณเห็นรูปพระจันทร์เนาะอันนี้แปลว่าเป็นเวลากลางคืนคุณจะเห็นคล้ายๆภูเขา3ลูกเนี่ยนะคะอันนี้คือเหมือนเราใส่น้ำยาล้างไตเข้าไปในช่องท้องตอน6โมงเช้าสมมุติ2ลิตรนะ6โมงเช้าแล้วเราก็แช่ไว้6ชั่วโมงถึงตอนเที่ยงแล้วเราก็ปล่อยออกแล้วเราก็ใส่ใหม่อีก2ลิตรแช่ไว้ไปจนถึง6โมงเย็นนะคะแล้วเราก็ปล่อยออกแล้วเราก็แช่ไว้แช่ไปจนถึงสมมุติ4ทุ่มนะคะแล้วเราก็ปล่อยออกแล้วเราก็ใส่ใหม่แช่ไว้ตั้งแต่4ทุ่มจนถึง6โมงเช้าของอีกวันนึงค่ะคนไข้ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยทำแบบนี้อยู่เรียกว่าเป็นการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องตลอดเวลานะคะเท่ากับว่าเราเอาน้ำยาล้างไตเนี่ยเข้าไปใส่ท้องเราเนี่ยครั้งละ2ลิตรวันนึงทำทั้งหมด4ถุงเนาะเพราะเราเห็นภูเขา5ลูกเอ้ย4ลูกนี่นะคะ
2ลิตรคูณ4ถุงแปลว่าวันนึงเราเอาน้ำยาเข้าไปล้างเลือดทั้งหมด8ลิตรแล้วเราใช้เวลาในการทำความสะอาดเลือด24ชั่วโมงเต็มแต่ถ้าสมมติว่ามีคนไข้บางคนยังไม่ได้ใส่2ลิตรคนไข้เราบางคนไปใส่ 1.5 ลิตร 1.8 ลิตรก็เหมือนกับลูกภูเขานี่มันเตี้ยลงสมมติคุณใส่ 1.5 ลิตรถึงแม้คุณจะล้าง4ถุงเนี่ย 1.5 ลิตรคูณ4ได้เท่าไหร่นะคะได้6ลิตรแปลว่าคนนี้เนี่ยยังไงเนี่ยก็ล้างได้น้อยกว่าคนแรกเพราะว่าเขาใช้น้ำเข้าไปทำความสะอาดเลือดเขาแค่6ลิตรแต่เวลาเนี่ยเท่ากันพูดง่ายๆคือล้างของเสียออกได้น้อยกว่านะคะคราวนี้เรามาดู2รูปร่างบ้างนะคะ2รูปร่างก็จะมีคนไข้ที่ทำแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะถ้าทำแบบนี้ถ้ารูปที่3เนี่ยจะเห็นว่าเราใส่น้ำยาเฉพาะกลางวันกลางคืนท้องแห้งไม่ได้ใส่น้ำถ้าเป็นรูปที่4เนี่ยคือกลางวันท้องแห้งกลางคืนใส่น้ำจะมีคนไข้ที่ทำแบบนี้อยู่เวลาเราพูดว่าท้องแห้งเนี่ยจริงๆเราใส่น้ำไว้200-300ซีซีนะเพราะว่าเราต้องการให้คุณกลับบ้านมาเปิดจุกออกเนี่ยจะได้มีน้ำบิดและล้างสายทิ้งก่อนแล้วก็ล้างเบตาดีนที่เลอะที่ปลายสายด้วยนะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีน้ำค้างเลยเนี่ยพอเปิดมามันจะท้องแห้งไม่มีอะไรล้างเนี่ยแล้วเราปล่อยน้ำ 2,000 ซีซีเข้าท้องไปมันจะเอาเบตาดีนเข้าท้องเราไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปข้างนอกแล้วต้องแช่น้ำนานเกิน8ชั่วโมงเราถึงไม่อยากให้แช่เราก็เลยจะบอกให้แช่แค่200-300การแช่แค่200-300ซีซีไม่ได้ล้างไตนะคะถ้าเราดู2คนนี้เลยเหมือนกันเพราะว่าเราใส่แค่2ลิตรเหมือนกันนะคะถุงนึง2ลิตรแล้วเราก็ล้าง3ถุงก็ได้6ลิตรนะคะแต่คนนี้เป็น6ลิตรที่ไม่ได้ล้าง24ชั่วโมงนะ2คนนี้เขาล้างแค่12ชั่วโมงค่ะแสดงว่าคนนี้กับคนนี้ก็ต่างกันอีกนะถึงแม้ปริมาตรทั้งวันจะใช้น้ำเท่ากันแต่คนนี้ทำความสะอาดได้แค่ครึ่งวันอีกครึ่งวันเนี่ยไม่ได้ทำอะไรค่ะคราวนี้เราวัดความพอเพียงของการล้างเนี่ยเราก็เลยวัดโดยการให้คนไข้เนี่ยหิ้วน้ำยาล้างไตมา4ถุงที่ปล่อยออกเมื่อวานนี้นะคะพร้อมกับหิ้วปัสสาวะที่เขาฉี่ทิ้งเมื่อวานนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยเอามา24ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นคนแรกก็จะเอามา4ถุงแล้วก็บวกฉี่ขวดนึงถ้าเป็นคนที่2ถุงเขาอาจจะฟีบๆหน่อยนะเพราะว่าเขาใส่น้ำยาแค่ 1.5 ลิตรถุงก็อาจจะไม่อ้วนเท่าคนแรกแล้วก็เอาฉี่มาขวดนึงเหมือนกันถ้าเป็นคนที่3เขาอาจจะหิ้วมาแค่3ถุงเพราะว่าเขาทำทั้งวันแค่3ถุงแล้วก็หิ้วฉี่มาเหมือนกันนะคะเวลาเราตรวจเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำยาทั้งหมดเนี่ยตัดเทรวมกันเนาะแล้วก็เอาพายกวนๆแล้วก็ดูดขึ้นมาไปวัดยูเรียว่าอยู่เท่าไหร่เครียตินินอยู่เท่าไหร่ค่า2ค่าที่บวกกันทั้งในฉี่และในน้ำยาเนี่ยถ้าเป็นยูเรียต้องมากกว่า 1.7 ดังนั้นเนี่ยเวลาเราล้างไตกันไปเรื่อยๆปกติเราอยากให้คุณตรวจครั้งแรกหลังส่งบ้านภายใน 1-3 เดือนแรกภาษาหมอเรียกว่าวัดความพอเพียงของการล้างเพราะเราจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้เราทำเท่านี้พอหรือไม่พอค่ะหลังจากนั้นต้องวัดทุก1เดือนคนทุกคนเนี่ยถ้าล้างไม่พอเนี่ยบางคนเนี่ยจะเห็นตัวเลขที่ไม่ดีด้วยเช่นคนแรกสมมติว่าเขาทำ4ถุงและเก็บฉี่มาเนาะพอล้างไปสัก 2-3 ปีฉี่เขาลดลงเรื่อยๆนะทุกคนพอล้างไตไปแล้วปัสสาวะจะลดลงเรื่อยๆเพราะเราไม่ได้รักษาไตเก่าไว้ประมาณปีถึง3ปีเป็นค่าเฉลี่ยฉี่คุณจะหายไปหมดค่ะถึงจุดที่คุณไม่มีปัสสาวะมาคุณก็จะหิ้วน้ำยามาแค่4ถุงถึงจุดนี้ไปตรวจดูว่ายูเรียที่ละลายอยู่ในถุงน้ำยา4ถุงปรากฏว่าไม่ถึง 1.7 แล้วหมอก็ต้องบอกว่าขอโทษนะตอนนี้เนี่ยไม่พอสมัยก่อนยังพอมี4ถุงกระฉี่ตอนนี้ไม่มีฉี่4ถุงก็เลยไม่พอละถ้าเป็นคนที่1เขาก็จะได้รับคำแนะนำว่างั้นคุณลุงลองทำ5ถุงดูมันจะได้ล้างเข้าไปกี่ลิตรนะคะ10ลิตรเพราะเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น5ถุงนะคะแล้วก็น้ำตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น10ลิตรค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่2เนี่ยเราก็อาจจะแนะนำว่าเอ้ยไม่พอไม่มีฉี่แล้วไม่พอสงสัยคนไข้เนี่ยต้องเพิ่มเป็น2ลิตรแปลว่าถุงที่เขาหิ้วมาเนี่ยมันก็จะอ้วนขึ้นละเป็นถุงโตขึ้นเพราะเดิมทีเขาใส่แค่ลิตรครึ่งก็อาจจะพอก็ได้นะหรือคนนี้ก็เหมือนกันนะคะ2ลิตร3ถุงตอนแรกๆหิ้วมา3ถุงกับฉี่1ขวดตอนหลังไม่มีฉี่ไม่พอแล้วลุงสงสัยลุงต้องทำ4ถุงค่ะเราจะมี
ข้อมูลนี้ได้ต่อเมื่อคุณได้ตรวจความพอเพียงของการล้างนะคะปกติแล้วเราก็ดูตัวเลขด้วยแล้วก็ดูอาการด้วยคนไข้บางคนเนี่ยตัวเลขดูดีๆแต่ดูหน้าคนไข้แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาการไม่ค่อยดีนอนโรงพยาบาลบ่อยๆไม่สบายอยู่เรื่อยเอ๊ต้องสงสัยว่าสงสัยอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำค่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทำครบตัวเลขดีคนไข้ต้องดีเหมือนกันถ้าไม่มีโรคอื่นเข้ามาแทรกแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้หลายคนตัวเลขไม่ค่อยดีแล้วแต่ดูหน้าคนไข้ดูดีๆก็มีเหมือนกันนะอันนี้หมอจะดูไปก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยต้องดูทั้งตัวเลขและอาการคู่กันไปแต่ก็จะเฝ้าระวังเยอะถ้าตัวเลขต่ำกว่า 1.7 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยต้องติดตามดูนะคะว่าความพอเพียงของการล้างของคนไข้เนี่ยพอหรือไม่พอเวลาเราตามเนี่ยเราตาม2ส่วนนะคะตามทั้งตัวเลขแล้วก็ตามทั้งอาการบ่อยครั้งที่มันไม่สัมพันธ์กันนะคะเช่นบางครั้งเนี่ยตัวเลขดูดีๆแต่คนไข้ดูไม่ดีเลยอันนี้เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไม่ทำตามที่เราบอกคือทำไม่ครบตามจำนวนที่เราตรวจแล้วพอเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนมีปัญหาอะไรในการล้างที่คิดว่าทำแล้วตัวเองจะทำได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยต้องมาปรึกษาเพราะไม่งั้นเราจะได้คนไข้ที่ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ไม่สบายบ่อยๆไปคนนึงนะคะตัวอย่างนะคะเช่นคนไข้บางคนเนี่ยเราบอกให้เขาล้าง5ถุงเพราะว่าเขาทำ4ถุงแล้วไม่พอเวลาที่เราบอกให้คนไข้เปลี่ยนน้ำยา5ถุงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะต้องมาทำ4ถุงตอนกลางวันแล้วก็1ถุงตอนกลางคืนตอนนอนคนที่ต้องทำ4ถุงตอนกลางวันแล้วจะทำครบได้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่กับบ้านเยอะไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่ามันออกไปไหนไม่ค่อยได้นะแป๊บๆมันก็ต้องมาเปลี่ยนน้ำยาแล้วดังนั้นเวลาที่เราบอกคุณว่าคุณต้องทำ5ถุงเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะวัดแล้วพอในบางทีเราก็กลัวนะว่าคุณจะทำไม่ไหวค่ะดังนั้นทั้งหมดเลยต้องมีการติดตามนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปนะคะว่าทุกคนก็คงรู้ตัวเลขของตัวเองนะว่าอยู่ตรงไหนนะคะครบ1ปีต้องมาทวงนะคะเราดูคู่กันทั้งตัวเลขและอาการของคนไข้นะคะเวลาที่นัดมาอย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมเก็บปัสสาวะให้ครบ24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าปัสสาวะของเราเนี่ยทิ้งของเสียได้เยอะกว่าน้ำยาล้างไตในปริมาณ CC ที่เท่ากันนะคะน่าจะมีประมาณนี้นะอย่าลืมนะคะมีปัญหาในการทำอะไรไม่ครบไม่ถ้วนทำไม่ไหวต้องบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเราล้างยังไงเราก็ทำงานแทนไตได้แค่ 10-20% ของไตปกติมันเลยมีความสำคัญมากในการที่ต้องทำให้เพียงพอนะคะ